ประมาณเด็กมีประมาณ12คนลูกเราก็10ใน1ใน12ที่ว่ารอดนะแต่ที่เหลือก็ตายหมดแล้วก็มีคุณครูที่ว่าท้องอีกคนนึงที่เสียก็เลยเข้าไปดูก็เลยว่าอ้าวทำไมเด็กคนนั้นที่นอนไม่มีเลือดไม่มีคราบเลือดเขาก็เลยเดินข้ามศพเด็กไปดูก็เลยเห็นทีนี้น้องแอมกำลังลุกขึ้นพอดีแต่ตอนที่ลุกขึ้นน้องแอมหันหน้าเข้าผนังไม่ได้หันหน้ามาทางเพื่อนๆ เพราะว่าน้องแอมจะนอนริมสุดน้องแอมจะนอนริมสุดแล้วก็เตจินจะนอนข้างๆน้องแอมก็คือที่ริมสุดเหมือนกันมันจะเป็นสองแถวที่เด็กนอนพอเขาเห็นเด็กตื่นแล้วเขาก็เลยเอาผ้าคลุมแล้วก็อุ้มเด็กออกมาตรงนั้นคือเด็กไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน้องก็ถามยายเขาน้องถามยายเขาว่าทำไมยายไม่รับเตชินมาด้วยยายก็เลยบอกว่าเตชินตายแล้วแล้วก็กับคุณครูหนูก็ตายแล้วแค่นี้เด็กรู้แค่นี้แต่เด็กยังไม่รู้ว่าเพื่อนทุกคนในห้องไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วไม่ตายไม่เสียชีวิตแล้วเด็กรู้แค่ว่าคุณครูกับเตชินแค่นั้นเองสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตที่อันที่นามปาเวนะทิฏฐิตะโวธัมมานุปาเวนะทุตาทุตาแต่ที่ว่าเด็กนอนที่เสานี้ที่ว่าอยู่โรงเรียนนะน่ามันไม่น่าจะใช่เหมือนกับว่ามีในความเชื่อของแม่นะมันก็ว่ามีอะไรปิดหูปิดตาเด็กไว้อะในความเชื่อนะแต่ทุกคนก็ความเชื่อไม่เหมือนกันเนาะแต่เราก็รู้ว่าของรักษาลูกเราอะแล้วก็มันแน่นในอกนะเพราะว่าเราก็เห็นลูกคนอื่นใช่ไหมครอบครัวคนอื่นเรามองแล้วเราก็ตื้นตันนะเราไปเยี่ยมเราก็ตกใจตื้นตันแล้วก็เสียใจแทนเขาแต่พอมองมาหาเราเราก็ดีใจเราก็มีทั้งความดีใจทั้งความเสียใจกับเพื่อน